สวัสดีครับได้เวลาของข่าวแสนกลไลฟ์กับดร.เสรีวงศ์มนทาประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับโอ้วันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาอีกเดือนเดียวก็สิ้นปีแล้วเร็วนะฮะเร็วมากโอ้นับจากที่มีการชุมนุมของกปปส.ผ่านมาอย่างรวดเร็วมากไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าพี่ยังจำวันขึ้นปีใหม่ที่คือวันฉลองปีใหม่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็วันสงกรานต์ทั้งสองอย่างนี้อยู่ในความทรงจำเหมือนเกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ เร็วมากนะฮะก็จะได้เวลาในการเฉลิมฉลองแล้วก็จะเห็นบอกจะมีการลดราคาสินค้าอะไรเดี๋ยวก็กลับมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรามีเรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์ที่โอ้คนพูดทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะฮะการจับกลุ่มตัวของพลตำรวจโทพงษ์พัชฌายาพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กับพวกอาจารย์เห็นข่าวนี้อาจารย์รู้สึกยังไงตกใจมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เราบอกว่ามีตำรวจบางคนเขาใช้คำบางคนนะครับครับเป็นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันรับสวยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เคยได้ยินครับแต่เราไม่นึกว่าจะรับจนกระทั่งมีสมบัติขนาดนี้ครับนะครับคือเพื่อง่ายๆว่าเวลาที่เราเจอตำรวจครับเปิดเผยทรัพย์สินเนี่ยถ้ามี 3-400 ล้านเราก็ตั้งคำถามแล้วนะใช่ฮะคือถ้าเกิดเขาไม่สามารถตอบเราได้ว่าเขาค้าขายด้วยหรือเปล่าหรือว่าเมียเขารวยหรือเปล่าเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าเป็นข้าราชการมีเงินอย่างนี้ได้ยังไงครับคือแค่ 3-400 ล้านเนี่ยเราก็ตั้งคำถามแล้วใช่ฮะแต่นี่เป็นหมื่นล้านอ่ะหนึ่งทำมานานแค่ไหนครับสองไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรครับแล้วก็ธุรกิจนั้นมันผิดฉกรรจ์แค่ไหนคนให้จึงได้ให้ขนาดนี้คือพี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยไอ้จำนวนที่จะส่งสวยเนี่ยครับมันต้องเป็นสัมประสิทธิ์ของความผิดนะสมมุติว่าฝ่าไฟแดงนี่อาจจะ101อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาไปทำอะไรถึงได้มาจังนั่นไงเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคือพี่ตั้งข้อสงสัย1เขาเกี่ยวพันกับธุรกิจอะไรบ้างครับ2ธุรกิจนั้นผิดชะกันขนาดไหนครับผู้กระทำความผิดจึงต้องให้ขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองเนี่ยจะใช้คำว่ากล้าหาญพี่ก็กลัวว่าเป็นการทำลายความดีของคำนะครับเพราะกล้าหาญน่าจะใช้ได้ทางดีแต่การที่เขารับตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่กลัวไม่อยากใช้คำว่ากล้าหาญพี่ว่าทำไมเขาถึงไม่กลัวหรือมั่นใจมั่นใจว่าเขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจะอยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นเนี่ยตกทอดถึงลูกหลานโดยไม่มีใครไปทวงคืนครับนะครับคือเหมือนกับกฎหมายจะแตะเขาไม่ได้และไม่มีทางจะสมบัติเขาคืนไปได้ครับคือถ้าเวลานี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าสมบัติขนาดนี้เนี่ยหลายคนเห็นต้องตกใจสยองเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยนะฮะใช่ในบ้านเขาคือเหมือนไงว่ามาครบทุกศาสนาเลยว่างั้นเถอะนะครับจีนแขกไทยเนี่ยครบถ้วนหมดไม่มีอะไรขาดอ่ะครับแล้วทำไมมันเยอะขนาดนั้นบ้านพี่เนี่ยมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับสำหรับเก็บของขวัญที่ไม่เข้ากลุ่มครับคือบ้านพี่เนี่ยพี่ตกแต่งด้วยกามเทพครับงั้นใครให้ของขวัญพี่เป็นกามเทพก็จะวางตามที่ต่างที่คนเห็นครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครให้อะไรที่มันไม่ใช่กามเทพพี่มีห้องอยู่ห้องหนึ่งจับใส่ในนั้นโอ้ยประมาณเศษหนึ่งส่วน20ของสิ่งที่พี่เห็นในรูปนั้นนะครับพี่ก็จะมีรูปนั้นรูปนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะที่คนให้มาแต่มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะของเขานี่เยอะจริงๆแล้วของพี่เนี่ยมูลค่าชิ้นมันก็คงพันหนึ่งสองพันนะครับ800อะไรอย่างเงี้ยนะบ้านไทยจำลองนึกภาพออกไหมครับก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยเวลาไป เป็นวิทยากรเขาให้มา ใช่ไหมฮะหรือว่าไอ้พวกเบญจรงค์อะไรเงี้ยครับโอเคก็อยู่ประมาณนั้นราคามันก็ไม่มากมายครับแต่ว่าของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เนี่ยนะฮะอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่ามี 1,200 ปีละ 1,200 ปีอาจารย์ซึ่งมูลค่าจะเท่าไหร่มันประเมินไม่ได้เลยนะคือถ้ามีการซื้อขายมีการประมูลกันนี่พี่ว่าซื้อกันเป็นร้อยล้านพันล้านครับ
แล้วของเนี่ยนะฮะมีประมาณ 30,000 รายการก็นี่ไงพี่ถึงบอกชิ้นพี่ถึงบอกของบ้านพี่เนี่ยประมาณ 1/20 ของเขาอะครับแล้วแต่ละชิ้นพี่ก็คงจะเป็น 1/100 ของเขาอะราคาครับเพราะพี่ก็คือของที่เขาให้มาเวลาไปเป็นเรียกก่อนพอเวลาเห็นตำรวจใหญ่ขนาดนี้โดนจับเนี่ยนะฮะเราก็มักจะนึกถึงคนอื่นว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นจะมีอย่างนี้เหมือนกันอาจารย์บอกคือพี่คิดว่ามันไม่มีคนเดียวแน่ๆแต่ขนาดนี้น่าจะมีเขาเนี่ยคนเดียวครับนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเขาคนเดียวแต่ในคดีเขาเนี่ยครับมันก็ผัวพันคนเป็นสิบนะใช่ฮะอันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งก็ต้องเรียกว่า organized crime นะครับก็คือเป็นอาชญากรรมองค์กรครับทำกันเป็นองค์กรเลยนะฮะใช่มันก็ต้องมีคนมากกว่าหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เราก็จับเดี๋ยวก็สามคนเดี๋ยวก็สองคนเดี๋ยวก็ห้าคนเห็นไหมคะครับเยอะมากเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าคนอื่นที่คอร์รัปชันรับสวยก็มีครับแต่คงไม่ขนาดนี้พี่ต้องบอกว่าขนาดนี้เนี่ยพี่จะใช้คำว่ากล้าพี่ก็เสียดายคำอ่ะนะครับเพราะคำมันดูดีแต่เขาช่างไม่กลัวเลยเนาะมันก็เลยทำให้คนหลายคนคิดไปได้ว่าถ้าเขาทำขนาดเนี้ยครับมันมีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าเขานักการเมืองที่ยิ่งใหญ่มีไหมอะไรเงี้ยที่อาจจะอยู่เบื้องหลังเขาแล้วก็ทำให้เขานั้นทำสิ่งนี้โดยคิดว่าจะมีคนปกป้องก็เหมือนอย่างข้าราชการบางคนที่ช่วงที่ผ่านมาทำอะไรที่เลวร้ายจนกระทั่งดีกว่าระยะนี้เนี่ยอาจจะเจอ157กันนะครับพี่เชื่อว่าตอนที่เขาทำเขาคิดว่าเขาจะมีนักการเมืองคุ้มกลาหัวเขาไปจนกว่าเขาจะเกษียณถูกไหมคะถ้าเขาไม่คิดว่าจะมีใครคุ้มกลาหัวเขาได้จนกว่าเกษียณเขาไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เชื่อเถอะเดี๋ยวเขาจะต้องโดน157ไม่รู้กี่คดีครับยันรายนี้ที่ทำขนาดนี้พี่เชื่อว่ามันก็ต้องมีใครที่เขาคิดว่าจะคุมเขาได้ครับหนึ่งข้อหาสำคัญของกลุ่มพลตรวจโทพงษ์พัฒน์นี่นะฮะก็คือการรับสวยน้ำมัน นะฮะซึ่งสวยน้ำมันเนี่ยก็จะไปโยงจนถึงเสี่ยโจ้นายสหชัยเจียนเสริมศิลป์นะครับที่โดนจับแล้วก็หลุดไปเนี่ยนะฮะ แล้วก็เกี่ยวพันกับความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะว่าแก๊งน้ำมันเถื่อนเนี่ยก็จะเป็นแก๊งที่ส่งเงินให้กับผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็หมายความว่ากลุ่มของพลตำรวจพงษ์พัฒน์เองเนี่ยนะฮะก็กระทำการอันเป็นคือพูดง่ายๆว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศเลยแหละใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกี่ยวข้องจริงนะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปนับว่ามีคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์ที่ภาคใต้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องโยงมาเป็นความผิดเขาได้ด้วยถูกปะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโทษคงสูงสุดอ่ะครับมันคงน้อยไม่ได้เพราะก็ยังมีอีกหลายข้อหานะฮะใช่โอ้นะฮะเรื่องของเสี่ยโจ้เองเนี่ยทางผบ.ตร.ก็ไปสืบสวนขยายผลไปค้นบ้านพักของเสี่ยโจ้แล้วก็ได้บัญชีสวยน้ำมันอันนี้น่าทึ่งมากนะคะเป็นปึกอาจารย์รายชื่อส่งให้ใครส่งให้ใครส่งให้ใครเนี่ยนะครับพี่ว่าตอนนี้นะคะคงนอนไม่หลับกันหลายคนครับคงร้อนร้อนหนาวหนาวเผาเผากันเยอะครับและดีไม่ดีพี่ว่าจะมีบางคนครับเดินทางนอกประเทศด้วยฮะคือจะรอจนกระทั่งสืบสวนทวนความแล้วก็มาโจ๊ะตรงนั้นแล้วไปไม่ได้จะทำยังไงครับเพราะฉะนั้นยามนี้แค่มีชื่ออยู่ในบัญชีเนี่ยก็คงจะต้องไปแล้วไปซะก่อนดีไหม แต่มันเยอะนะอาจารย์ มีตั้งแต่ตำรวจสอบสวนกลางอ่ะตำรวจน้ำ DSI ตำรวจนครบาลตำรวจภูธรราคาราคามีตั้งแต่หลักร้อยจนหลักหมื่นมีตั้งแต่ร้อยจนถึง12ล้านอาจารย์นั่นไงโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นพวก12ล้านเนี่ยไปดีไหมครับแล้วพฤติการเนี่ยนะฮะรายการหลักล้านนี่ก็จะเป็นอ่านอย่างเช่นรายการตำรวจน้ำรายการค่าตำรวจน้ำคนใหม่1ล้านบาทรายการตำรวจหลักแสนเนี่ยนะฮะค่าตำรวจเรือแล้วมีชื่อเรือนะฮะแล้วก็มีพาตำรวจเลี้ยงรัชดาคือตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะครบทุกสีครับแล้วแต่ละสีมีหลายกลุ่ม
ครับว่าไหมใช่ฮะอืมแล้วก็มีครบทุกงวดนะอาจารย์มีงวดรายเดือนนะฮะแล้วก็งวดรายพิเศษงวดรายปีมีกระทั่งค่าดูข่าวที่ศาล 20,000 บาทก็แปลว่าข้อมูลที่ศาลก็รั่วครับก็ดูข่าวที่ศาลใช่ไหมอ๋อหมายความว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นที่ศาลบ้างอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะครับอืมค่าเมมเบอร์สำหรับเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพ 100,000 บาทปรนิบัติพัดวีกันสุดเวียงเลยนะฮะก็นั่นไงถ้าจะจ่ายขนาดนี้ครับตุนต้องคิดดูว่าเขารับมาเท่าไหร่ถ้ารับมาน้อยจ่ายขนาดนี้ไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่ฮะจ่ายเป็นล้านอ่ะหลายล้านอ่ะเพราะเขาต้องได้มาเท่าไหร่ละแล้วชาติเสียหายเท่าไหร่นะฮะโอ้มันเป็นมหากาพย์อ่ะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านผบตรท่านบอกว่าสมัยท่านเนี่ยใครใหญ่แค่ไหนท่านก็จะจับเนี่ยนะครับช่วยกรุณาเอาเรื่องราวมหากาพย์นี้เผยแพร่ให้เร็วหน่อยได้ไหมครับนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะฮะที่มีผู้มีอิทธิพลแบบนี้แล้วก็รับสวยแบบนี้อาจารย์มองว่าถ้าท่านพูดจริงมันควรจะต้องมีมันควรจะมีอีกหลายคดีเกิดขึ้นครับนะครับคือซึ่งคดีอื่นอาจจะคดีแค่50ล้าน100ล้านก็ได้แต่มันก็คือคดีใช่ป่ะครับคือคนเราเนี่ยการที่คนหนึ่งมีหมื่นล้านก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มี50ล้าน100ล้านจะหลุดไปเพราะว่าเขามีน้อยเหลือเกินไม่ใช่ครับผิดคือผิดฮะใช่มั้ยครับถ้ารับสวยแต่โอเคเดือนละ 10,000 30,000 20,000 ครับนะแล้วก็เสร็จแล้วปัจจุบันนี้สะสมไปได้50ล้านแต่มันเป็นเงินที่พึงได้มั้ยล่ะมันไม่ใช่เงินที่พึงได้นะมันก็ต้องสอบสวนทวนความนะตอนนี้เองกระแสเรื่องของการปฏิรูปตำรวจครั้งยิ่งใหญ่ก็จำคนพูดถึงอันนี้พี่จำได้สมัยก็ปปส.เน้นมากเรื่องการปฏิรูปตำรวจอาจารย์อยากเห็นอะไรฮะจะหาว่าพี่เป็นอเมริกันไหมเนี่ยทำไมฮะคือพี่อยู่อเมริกาเนี่ยนะคะครับพี่เห็นตำรวจเป็นตำรวจท้องถิ่นครับนะคะสมมุติว่าเราทำอะไรที่มีความผิดอยู่ในรัฐอิลลินอยเนี่ยครับพอเราพ้นเขตอิลลินอยเนี่ยนะคะครับตำรวจอิลลินอยตามเราไม่ได้เลยนะฮะเขาต้องไปขอความร่วมมือจากตำรวจที่เราไปเมื่อเราออกไปทางวิสคอนซินเขาต้องขอวิสคอนซินนะถ้าเราไปเดียนาเขาต้องขอเดียนานะครับคือตำรวจไม่ได้มีอำนาจประเภทไปได้ทั่วประเทศเพราะว่าถ้าสมมติว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในแค่พื้นที่เนี่ยนะครับครับผบตรก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกตำรวจจากพื้นที่อื่นเข้ามาช่วยงานในกทมครับเพราะฉะนั้นอำนาจตำรวจก็จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ถ้าคุณเป็นตำรวจนะคะอยู่บึงกาฬคุณก็แค่นั้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผบตรกรุงเทพก็ไม่สามารถไปเรียกคุณที่อยู่บึงกาฬมาช่วยในกรุงเทพเขาก็มีอำนาจเต็มจัดการเฉพาะในท้องที่ของเขาไปใช่ใช่ครับเป็นที่เราเคยเห็นตำรวจเข้ามาจำนวนเยอะแยะเวลาตอนที่ชุมนุมกันเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างที่พี่พูดตำรวจพวกนั้นมาไม่ได้นะคือผบตรไม่มีทางที่ไปสั่งมาให้เอาตำรวจเข้ามา 5,000 นาย 60,000 นายอะไรเงี้ยไม่ได้ครับคือตอนนี้พี่คิดว่าตำรวจมีอำนาจเยอะไปหน่อยนะครับและสิ่งที่พี่อยากจะเห็นก็คือตำรวจในฐานะเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะทำอย่างไรให้ตำรวจไม่ค้าคดีครับนะครับเพราะพี่เชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีลักษณะตำรวจค้าคดีอยู่บ้างบางที่บางแห่งใช่ไหมครับทำสำนวนให้อ่อนทำสำนวนให้แข็งก่อนแล้วแต่ว่าอยู่ในกรณีใดครับเราเห็นตรงนี้อยู่ซึ่งเหล่านั้นก็เป็นผลประโยชน์ที่ตำรวจจะรับทั้งนั้นคือพี่เคยได้ยินพ่อลูกเขาคุยกันครับนะคะก็คือว่าเขาเรียนเตรียมทหารแล้วก็พ่อลูกเขาคุยกันว่าจะไปไหนดีครับหลังจากจบเตรียมทหารนะครับก็ปรากฏว่าลูกเนี่ยอยากจะไปเป็นทหารพี่จำไม่ได้ทหารอะไรนู่นแต่พ่อครับเลือกตำรวจดีกว่าไปเลือกทหารเลยจนตำรวจก็แค่ร้อยตีร้อยโทมีรถขับแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นทหารเนี่ยบางทีเป็นในพันยังขึ้นรถเมย์อยู่เลยนี่พ่อพูดกับลูกนะพี่ได้ยินกับหูเนี่ยพ่อพูดกับลูกแบบนี้
ก็แสดงภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นตำรวจแล้วมีโอกาสจะหาเงินเนี่ยครับมันเป็นที่รับรู้กันแล้วก็การที่พ่อพูดอย่างนั้นกับลูกมันเป็นการปลูกฝังค่านิยมผิดๆเนาะครับว่าไอ้การเลือกสีเหล่าทัพไม่ใช่เลือกตามนิสัยตามความนิยมตามอะไรต่างกลายเป็นว่าเลือกมาหาโอกาสในการทำเงิน ครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็ไม่ควรจะเป็นไม่ใช่เหรอตุ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ตำรวจดีเยอะๆอ่ะครับตอนนี้ก็ทำให้เราได้ตำรวจดีน้อยตำรวจไม่ดีเยอะครับเพราะคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราพอหวังได้กับผบ.ตร.คนนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าณเวลานี้ขอตั้งความหวังกันละกันแต่เราขอดูการเดินต่อไปข้างหน้าครับนะคะเจอต่อไหมขุดต่อไหมครับไฟไม่ฟางไหมสุมขอนไหมครับอยากดูค่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนสักครู่หนึ่งในช่วงหน้าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นร้อนของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นิรโทษหรือไม่นิรโทษอย่างไรเนี่ยนะฮะกลับมาติดตามกับข่าวแสนกลไลฟ์กับดร.เสรีวงศ์มนทาช่วงหน้าครับ